สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆเลยพักนี่ก็ตั้งทุนกระตั้งนี้ก็ตัวต้นแบบนะครับตัวต้นแบบประยัดน้ำประยัดฐานอาหารปลูกตัวแตงกวาได้ก็แยกชิ้นสะดวกก็อันนี้ก็สำหรับเพื่อนไม่นะถ้าเพื่อนๆก็ผมบอกไปแก่นี่คนเพื่อให้เพื่อนไม่ก็มาดูเพิ่มเติมนะครับถ้าว่าเพื่อนที่ว่าติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับนะก็ว่างๆก็ให้แบบมาเยี่ยมชมกันทดลองของผมการในคลิปนี้ผมก็ให้เลยตัวนู้ตัวการเปาะจ้ำการเปาะการปลูกเมล็ดต้นเริ่มนะครับในต้นของการเตรียมดินเตรียมไรก็คือป้มยังไม่ได้ตั้มนะครับแต่จริงๆการเตรียมดินปลูกพักก็เปื่อนๆคนเดินก็ได้ตั้มอยู่มากแล้วการนี้ก็ไอ้เลยพักว่าได้ปุ้นจริงนะครับกระทั่งประหยัดน้ำการนี้ก็ไอ้เลยการก็ดีแบบนึงก็คือปลูกกลางๆต้นไม้นี้ได้ซึ่งช่วงเตียงล็อกน้ำไปคือล็อกน้ำนี้ได้ปุ้นดี 100% เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เจ้าแดดต้นเตียงซึ่งกับต้นเย็นก็เดี๋ยวปรับระดับไอ้มันแต่ว่าถ้าเราไม่ปรับระดับสักคืนนึงก็คือมันไม่เป็นปุ้นเที่ยก็กลางน้ำไปได้สักคืนแต่ว่าช่วงแรงจัดซึ่งช่วงฝนก็มีระบบตั้งระดับน้ำไม่ให้ตัวมันกั้งได้ครับก็เดี๋ยวไปเลยกระตั้งข้างหน้าก็ได้เปรียบของกระตั้งนี้ก็คือต้นปอเมล็ดนะครับคือต้นโพกเมล็ดคือต้นโพกเมล็ดก็คือสามารถล็อกน้ำไว้ได้คือมันจะมีความเชิญต่างวันนะครับจะมีความเชิญต่างวันก็คือปักมันจะออกรวยเปอร์เซ็นต์กับป้องกันมดแมลงขึ้นทำไรก็ตัวนี้ก็ล็อกน้ำไว้ได้โดยที่ว่าจะมีความเชิญอยู่ตลอดเวลาปักออกแน่นอนถ้าว่าถ้าเปย์ไอ้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคือต้องคิดว่าไม่ต้องถ้าเปย์ก็ได้ก็นู่นได้ปักต่างนู่นคลิปนี้ก็เร่งซึ่งเรื่องซ่อนการผลิตนะครับก็คือก็เรื่องซ่อนการผลิตแต่เดี๋ยวผมก็เวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็ให้เลยตัวไหนนำตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ก็ไม่ได้ติดเกานะครับก็คือล็อกน้ำไว้ได้ก็ตัวนี้ก็มีว่าวกับกลุ่มน้ำก็คือว่าตัวนี้ก็ล็อกน้ำไว้ได้เผื่อว่าไอ้ดินมันถึงจับดอกใหม่จะอายอันนี้น้ำมีไม่มากก็เร่งตึ้งซ่อนวิธีการผลิตเร่งตึ้งซ่อนวิธีการผลิตนะครับก็คือจองของผมก็ซ่อนการผลิตกระตั้งประหยัดน้ำนี่ให้กับคนต่างประเทศทุกกลุ่มทุกชุมชนนะครับก็สำหรับนักธุรกิจปากเนื้อปากกลางปากอีสานปากไทยก็คือถ้ามาทึกท่าตัวนี้แล้วก็ทำมากาใกล้กันได้เลยนะครับชาวบ้านตัวไปก็คือผลิตกาใกล้กันได้ก็คือเป็นการใกล้ของผมก็คือ100บาทก็ซื้อได้ใกล้100บาทก็ซื้อได้คือผมเปิดบัญชีแล้วก็เพื่อนๆที่ว่าคิดว่าตัวนี้เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักหรือว่าปลูกใจในครัวเรือนก็มาเล่การผลิตก็คือโอนเข้าบัญชีผม100บาทก็ซื้อได้ผมเปิดบัญชีก็เพื่อนๆโอนเงินเข้าบัญชีผมก็ถือว่าเป็นการก้ายออนไลน์นะครับออนไลน์แบบเชื่อใจไว้ใจกันก็มีความเชื่อใจเพื่อนๆว่าต่างประเทศนี่แหละว่าถ้าเพื่อนๆไปตั้มมาก้าใกล้ก็คือก็เพื่อนๆต้องซื้อของผม100บาทก็ซื้อได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆว่าใช้ก้ายแบบนี้ก็คือผมเห็นว่าตัวนี้มันเป็นประโยชน์ปลูกหายจริงนะครับ
การดูแลปักอายจริงเด็กๆหรือว่าผู้ช่วงอายุเออว่าไว้ระดับกลางคนคือทุกกลุ่มคนนะครับก็คือจะดูแลอายปักก็อันนี้ก็ยืนยันโดยคลิปหลายๆคลิปแต่ได้เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับก็เรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เรื่องลิขสิทธิ์ก็ผมตั้งใจค่ายแบบนี้ค่ายแบบออนไลน์100บาทก็ถือได้แบบไว้ใจกันแบบเชื่อใจกันแล้วก็ต้องการให้อ่านมันกระจายตัวปฏิบคือผมเองแต่ว่าอันนี้กระจายตัวปฏิบก็เปื่อนๆโอนเข้ามาให้จักแสนคนก็คือผมก็พอได้มีทุนการศึกษาให้กับลูกๆนะครับก็ผมต่อไปผมก็ย้ายไประดับ10ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ย้ายไประดับภูมิภาคแต่การศึกษานี่ผมจะไม่รู้ทําแบบไหนดีก็คือการใกล้แบบนี้ก็ผมการใกล้แบบนี้ก็ผมถือว่าเป็นการค้ายออนไลน์อีกแบบนึงนะครับคือผมว่ามันน่าจะไปถ้าเผื่อๆช่วยถ้าทําถนนก็คือมันจะกระจายได้เร็วคือมันจะไม่จ้าอยู่แต่ว่าเผื่อๆจะได้ใช้ตัวนี้เป็นอาชีพเสริมเพื่อว่าปลูกใช้กินในครัวเรือนกันคือผมเห็นว่ามันดูแลง่ายมากครับซึ่งในทวนของระบบน้ําคือมันสมบูรณ์แบบสําหรับตอนนี้ไปอนาคตนะครับก็คลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับก็บอกๆต่อๆกันไปเพื่อว่าคนรุ่นใหม่นี่เออว่าคนแต่ว่าประสบกับเศรษฐกิจแต่ว่ามีปัญหาได้ก็คือโควิด19ได้ก็คือจะได้เป็นอาชีพเสริมกันช่วงอนาคตข้างหน้าก็เพื่อนๆก็วันหนึ่งก็ปฏิบัติ100บาทก็คือปฏิกาค่ายได้ผมจะค่ายแบบนี้ง่ายกับคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับเปิดไม้ก็ให้มาเลยเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมเองก็ตอนนี้ยังไม่ออกหน้ากล้องนะครับเพราะว่าผมก็ตอนนี้อ่านหมากไปยิ้มหนึ่งกันทุ่มๆก็เมื่อหนอยังไม่ไก่พร้อมแต่เดี๋ยวก็อีกสักวันสองวันคงจะนั่งโต๊ะคุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้กวางเสี่ยงกันไปก่อนก็เดี๋ยวผมไม่ไก่กล้าโชว์กลองกันก็หนังเกินๆเร่งไม่ไก่ตกแต่ว่าเลยกลองก็คือเปิดเผยก็ให้เปิดสวยรัดตะนุ่นนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ